เพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเพาะชำกิ่งมันเบอรี่ซึ่งผมอยากได้มันเบอรี่ประมาณสัก20ต้นก็จะเตรียมเอาไว้ปลูกที่สวนในช่วงฤดูฝนเดี๋ยววันนี้จะใช้วิธีง่ายๆแบบคนไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมายมือใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยปลูกอะไรมาก่อนก็สามารถเพาะชำมันเบอรี่ได้แน่นอนถ้าทำตามคลิปนี้เดี๋ยวดูมาดูนะครับว่าทำยังไงเริ่มต้นนะเราต้องเลือกกิ่งมันเบอรี่ที่จะเอาไปปักชำเนี่ยสีมันเบอรี่ที่สามารถเอาไปปักชำโอกาสรอดสูงเนี่ยต้องเป็นสีค่อนข้างน้ำตาลไปทางแก่ๆแล้วเราจะมองออกแต่ถ้าสีที่เป็นสีเขียวแบบกิ่งนี้ก็น่าจะยังไม่พร้อมที่จะเอาไปปักชำหรือถ้าเราฝืนที่จะเอาไปปักชำเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นโดยเฉพาะถ้าปักชำช่วงฤดูแล้งแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรอดก็เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเพราะนั้นเลือกกิ่งพันธุ์ที่สีแก่ๆครับเราริดใบกิ่งที่เราจะเอามาปักชำเนี่ยเอาใบออกให้หมดหลังจากนั้นเรามาเลือกตัดนะท่อนโดยที่พิจารณาตาของมันเบอรี่นะสัก 4-5 ตาแล้วค่อยตัดก็จะได้ความยาวประมาณ10-15เซนพอเราได้กิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยเราเอากิ่งบริเวณโคนที่จะปักเนี่ยเอามาเฉือนเป็นปากฉลามทำไมต้องเฉือนเป็นปากฉลามเพื่อต้องการให้มันเพิ่มเนื้อที่ในการออกรากมันจะออกรากได้มากกว่าตัดในแนวตรงตัดท่อนพันธุ์เสร็จแล้วแช่น้ำไว้จะเอาขึ้นมาพักสัก5นาที10นาทีก็ได้หลังจากนั้นก็ไปเตรียมถุงที่จะปักชำครับใส่ดินให้เต็มหลังจากนั้นเราลดน้ำให้ดินเปียกชุ่มแล้วทำการกดดินให้แน่นนิดนึงนะไม่ต้องแน่นมากนะครับเอากิ่งพันธุ์มาเสียบนะให้เน้นบริเวณกลางๆของถุงหลังจากเสียบเสร็จแล้วเราก็กดดินที่รอบๆโคนมันเบอรี่เพื่อไม่ให้มันเบอรี่เอียงล้มนะส่วนในกระถางผมก็ปักหลายๆกิ่งพอเวลามันแตกแล้วสามารถแยกออกไปเพาะในถุงชำได้อีกแต่ว่าไม่ต้องรอให้แตกสูงมากเพราะว่ารากมันจะพันกันพอดีที่บ้านมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งทำเอาไว้นานแล้วในที่นี้ก็เลยอยากเอามาลองด้วยนะผมเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยประมาณสัก3ช้อนโต๊ะเอาใส่กับน้ำแล้วก็เอาไปรดที่ดินมันเบอรี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมก็เอามันเบอรี่ที่ใส่ถุงชำไว้แล้วเอาไปวางในที่ร่มแดดลำไรแล้วเรามาดูกันนะครับว่าแค่นี้3วันก็จะเริ่มปริ่มตา7วันก็จะเริ่มเห็นใบยอดอ่อน15วันใบก็จะเริ่มแตกมากขึ้นเป็นวิธีการเพาะชำที่ง่ายมากลองทำดูนะครับในคลิปหน้ามาดูกันนะครับว่ากิ่งที่เราชำไว้เนี้ยมีการเจริญเติบโตยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเทคนิคการเพาะชำมันเบอรี่แบบง่ายๆมือใหม่ๆก็ทำได้มือสมัครเล่นก็ทำได้แล้วพบกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป